ามาอยู่กันที่วัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเห็นไหมวันนี้น้ำเต็มตลิ่งเลยเบื้องหน้าที่เห็นเนี่ยเป็นวังนะคะเป็นวังอยู่ที่จังหวัดอยุธยาจริงๆถ้าเกิดจะมาวัดชัยวัฒนารามเนี่ยสามารถมาเรือได้นะคะมาขึ้นที่ท่าเนี่ยเรือแบบนี้เลยนะจะให้ดูบรรยากาศนะวันนี้วันอาทิตย์นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยปกติอยุธยานักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่แล้วนะคะจะให้ดูนี่นะตั้งแต่เริ่มเลยเจดีย์ซ้ายมือนี่นะคะเจดีย์อะไรไม่รู้อ่ะถ่ายรูปไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปหาข้อมูลทีหลังนะจะให้ดูสวยมากเลยเห็นไหมคะวัดชัยวัฒนารามเป็นพระปางที่มีเป็นเขาเรียกเป็นหมู่พระปางนะคะตรงกลางจะเป็นพระปางใหญ่แล้วก็มีเก็บภาพตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บภาพด้านในกันมั้งนะเดี๋ยวพักแป๊บนึงโอเคเก็บต่อนะเข้ามาด้านในนะคะเป็นวงรอบด้านในเนี่ยจะเป็นเจดีย์อยู่ทางด้านขวามือที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะคือตอนนี้ก็คือเหมือนเก็บภาพอย่างเดียวอะยังไม่รู้เลยว่าคือจริงๆที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจะมีเป็นที่บรรจุเขาเรียกอะไรนะที่เหมือนแบบเป็นอนุสาวรีย์ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศเจ้าฟ้ากุ้งอะนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นองค์ไหนนะอย่างที่บอกแล้วก็ถ้าสังเกตดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยจะมีบางส่วนที่เขากำลังเหมือนบูรณะอยู่อะค่ะมีการทำก็คือจะมีกั้นไม่ให้เราเดินไปตรงนั้นนะคะก็ดูตรงส่วนที่บูรณ์ไปก่อนละกันน่าปลื้มใจจริงๆเลยนะคะเนี่ยคือขนาดที่ตอนนี้เป็นแบบนี้อยู่เนาะยังสัมผัสได้ว่าคือความสวยงามอลังการที่มันแบบมากมายขนาดไหนอะถ้าตอนที่ยังไม่ได้ถูกเผาทำลายประมาณนี้เนาะภาคภูมิใจมากที่เกิดเป็นคนที่นี่นะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาที่นี่เยอะมากเลยวันนี้วันอาทิตย์ถ้าใครจะมาก็มาแต่งชุดไทยที่นี่ได้นะคะโอเคดูบรรยากาศรอบๆนะจริงๆแล้วตอนที่จะมาเนี่ยชวนเพื่อนมาด้วยนะแล้วเพื่อนบอกว่าร้อนไหมนะคะก็จริงๆคือก็จะมาทำงานด้วยแหละวันนี้แล้วก็ถือโอกาสมาเที่ยวด้วยนะคะเพื่อนก็ถามบอกร้อนไหมพอเพื่อนถามว่าร้อนไหมก็เลยบอกเพื่อนไปบอกว่างั้นก็อยู่บ้านไปละกันไม่ต้องมาหรอกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะมาเที่ยวโบราณสถานนะบอกจริงว่าเมื่อเช้าเนี่ยตอนแรกกะว่าจะไม่ได้มาหรอกเพราะว่าถ้าคุณมาเที่ยวสถานที่แบบเนี้ยแดดมันต้องจัดอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดแดดไม่จัดเนี่ยมันถ่ายรูปออกมามันจะไม่สวยไงมันจะครึ้มๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยเก็บภาพไปก่อนไม่อธิบายนะเพราะว่าไม่รู้ว่าอันไหนเรียกว่าอะไรบ้างเดี๋ยวอธิบายผิดเอาเดี๋ยวภาพไปก่อนแล้วกันนะสวยงามจริงเลยยอดเดี๋ยวไปเก็บภาพด้านในกันหน่อยนะคะยังไม่ได้เดินเข้าไปข้างในเลยแค่เห็นความข้างนอกนี่ก็แบบมันรู้สึกได้ถึงความอลังการจริงๆนะนี่ถ้ามาเดินในวันที่คนไม่มากนะ
รับรองจะเดินละเอียดกว่านี้มากเลยเพราะว่าจริงๆพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีวัดเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ชอบมีคนถามบอกว่าเอ๊ะทำไมมาอีกแล้วมากี่ทีกี่ทีก็มาอยุธยาอีกแล้วคือจริงๆถ้าเกิดคนที่มาอยุธยามาเที่ยวนะคะมาแบบเป็นโปรแกรมเป็นทัวร์ของเขาเนี่ยคุณก็จะไปวัดนั้นวัดนี้อะไรเงี้ยแต่กี้เนี่ยเนื่องจากเป็นคนที่ชอบโบราณสถานอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ที่นี่มันตั้งแต่เด็กๆอ่ะเราผูกพันกับโบราณสถานของอยุธยามากเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเที่ยวแต่ละวัดเนี่ยไม่ใช่แค่เดินอย่างเดียวถ้าเกิดเรารู้ประวัติศาสตร์เรารู้ว่าแต่ละที่มันมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยมันจะสนุกมากเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดเรามาเดินอย่างเดียวเงี้ยบางคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยแต่อย่างกี้เนี่ยกี้จะชอบไงก็เลยรู้สึกแบบมันหลงไหลมากเลยนะเวลาที่มาเดินแบบเนี้ยให้มาเดินซ้ำก็มาได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปด้านในนะคะโอเคตอนนี้เรามาถึงด้านในแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าคนจะเยอะนิดนึงก็จะเยอะนิดนึงหยุดแป๊บหนึ่งนะพอดีเขาถ่ายรูปกันอยู่แป๊บหนึ่งนะคะคือกี้จะพยายามไม่พูดมากเพราะว่าเนื่องจากคนเยอะเนาะเราเดินเก็บภาพไปก่อนแล้วกันดูดิเห็นปะเขาแต่งชุดไทยกันมาแย่ๆเลยอ่ะถ้าเก็บวิดีโอนี่มันจะได้ภาพเยอะมากเลยจริงอ่ะสวยงามมากเลยอ่ะที่ไหนที่ล่มๆอาจจะยังไม่เดินเข้าไปนะคะเพราะว่าคนจะอยู่ตรงนั้นเยอะเกรงใจเขาถ้าเราต้องพูดเสียงดังเนาะโอเควันนี้ถ้าให้มาเดินที่นี่เดินได้ทั้งวันจริงๆนะคะเนี่ยอันนี้เป็นพระพุทธรูปนะคะจะสังเกตว่าไม่มีเสียงละพาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเพิ่มเติมทีหลังแล้วกันอันนี้เป็นก็น่าจะเป็นพระพุทธรูปนะคะที่อยู่รอบนอกเนี่ยแต่ว่าจะสังเกตว่าไม่มีเสียงเลยอันนี้ป้ายบอกว่าห้ามนั่งและปีนป่ายบนสถานนะคะป้ายแบบนี้จะเห็นทุกที่เลยที่มีโบราณสถานแนวๆแบบนี้นะคะคือจริงๆอ่ะเอาจริงนะคือกี้ไม่ได้เที่ยวแค่ในเมืองไทยอย่างเดียวอ่ะอย่างตอนที่มีโอกาสได้ไปที่ประเทศคัมโบเดียที่นครวัดอ่ะนะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวถ่ายวิดีโอแค่นี้แล้วกันนะคะเพราะว่าเริ่มไม่สะดวกละคนจะเยอะมากงั้นเดี๋ยวขอเก็บเป็นภาพไปละกันเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนละกันนะคะสวัสดีค่ะ